สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้จะมาทำน้ำพริกแกงหมูนะครับกับผักลวกครับนะครับผมเนาะแล้วก็กินคู่กับไก่ย่างนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับทุกท่านครับแกะแล้วนะครับผมเติมน้ำมันนะครับเตรียมนะครับผมนะนี่ครับเป็นพริกแกงนะครับเป็นพริกที่จะผัดนะครับผมหอมกันเลยนะครับเติมน้ำลงไปนะครับผมใส่แคบหมูนะครับผมปรุงรสด้วยขอใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนนะครับใส่ผลน้องนะครับปลาเล็กน้อยนะครับผมปรุงรสครึ่งช้อนนะครับหอมกันเลยนะครับผมนะผัดแกงนะครับผมเอาตามตักใส่ถ้วยนะครับหอมๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาต้มผักต่อนะครับน้ำเดือดสักพักหนึ่งนะครับผมนี่นะครับน้ำพริกแคบหมูนะครับผมผัดเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลวกผักกันนะครับผมเตรียมมาจานมารอแล้วนะครับนี่นะครับจะขอแกะไก่ย่างสองไม้น้องนะครับผมต้องมือแล้วนะครับ
ป็นเนื้อไก่แล้วก็โครงเนาะนะผมแซ่บๆเลยนะครับกินกับน้ำพริกนะครับนะครับไก่ย่างนะครับถอดออกจากไม้แล้วน้องนะครับเดี๋ยวรอต้มผักแป๊บนึงนะครับนิดนึงนะครับผมต้องรอน้ำเดือดนะครับผมจะลวกผักนะครับผักก็จะมีผักบุ้งนะครับผมนะครับผักบุ้งยอดเขียวนะครับผมจะลวกลงไปเลยนะครับแล้วก็มีผักกวางตุ้งนะครับผมกวางตุ้งนะครับจะทยอยลวกทีละอย่างน้อยนะครับเขือยาวนะครับผมจะลงไปเลยนะครับผมโอ้นิ่มๆเลยเนาะนะจะสุกแล้วนะครับผมหอมๆกันเลยนะครับผักลวกยังหอมเลยนะครับผมนะครับผักกวางตุ้งนะครับผมนะครับเดี๋ยวยาวนะครับผมอันสุดท้ายนะครับไฮไลท์ของน้ำกินน้ำพริกวันนี้นะครับผมนะครับเป็นดอกผักตบชวานะครับผมจะมาลวกด้วยนะครับผมท่านใดไม่เคยลองชิมนะครับลองหาเก็บมาทานนะครับผมล้างน้ำให้สะอาดนะครับทำความสะอาดก็ล้างด้วยน้ำส้มหรือน้ำมะขามนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีสิ่งเจือปนนะครับอยู่ตามท้องนาครับท้องไร่ท้องคลองนะครับผมครับต้มลงไปนะครับยังเป็นดอกอ่อนนะครับยังเขายังไม่บานนะครับผมก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับสำหรับดอกผักตบชวานะครับที่ท่านใดอยากชิมนะครับลองเลยนะครับผมอร่อยมากนะครับบอกเขาบอกนะครับวันนั้นทำลาบเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ
แล้วนะครับผมนะครับดอกผมนะครับตักมาตากก็จะแบบนี้นะครับพอลวกสุกนะครับก็จะนิ่มนะครับผมนี่นะครับโอ้นะครับมันเคยยาวนะครับต้องเช็คก่อนนะครับว่ามันได้ที่หรือยังนะครับนะครับผมโอเคสุกแล้วเราก็ปิดไฟนะครับผักต้มก็หอมนะครับผมครับบอกเลยนะครับทุกท่านครับนะครับสุกแล้วนะครับผมมาเลยนะครับนี่นะครับผักต้มนะครับมี4เวอร์ชันนะครับผมมีมะเขือนะครับดอกผักตบชวานะครับกวางตุ้งแล้วก็ผักบุ้งนะครับผมก็นี่เป็นน้ำพริกแคบหมูนะครับผมทานคู่กันนะครับก็ทานด้วยไก่ย่างนะครับไก่ย่างบ้านๆนะครับผมคลิปนี้ก็มาทำให้เพื่อนชมนะครับถ้าใครสนใจนะครับน้ำพริกแคบหมูผักลวกนะครับทำได้เลยเนาะนะครับคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ